สวัสดีครับพบกับรายการ DJ He Gamer นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมฮงไคสามนะครับซึ่งเป็นเกมที่อยู่มากับคนไทยครึ่งปีแล้วนะครับก็ผมเพิ่งจะมาลองเล่นนะครับโดยมีน้องชวนเขามาเล่นหนึ่งเขาชวนผมมาเล่นนะครับโดยลองมาเล่นดูครับก็มันดีครับเพิ่งจะเลเวล15กำลังเจอเลเวล16นะครับก็จะมาให้บายเริ่มต้นเกมนี้กันเลยดีกว่าครับก็ผมจะแนะนำตรงส่วนชื่อก่อนครับก็มาเริ่มตรงนี้เลยครับเลเวลเราก็จะเป็นนี่ครับเอ็กตาเอ็กพีนี่คือไว้อัพคือเลเวลคือสิ่งที่เราต้องเลเวลที่ต้องการในการอัพเกรดต่อไปครับคือคะแนนสะสมบัญชีตรงชื่อนี้เราจะมี ID เลเวลยังก็ตาในแนงเรานะครับซึ่งเรายังอยู่กากอยู่เลยถึงจะเล่นยังไม่มีอะไรเลยก็จะมีแบบบอกอะไรทุกอย่างให้นะครับก็มาดูส่วนนั้นข้างดีกว่าครับก็ลืมบอกไปส่วนข้างบนนี่อธิบายก่อนเลยดีกว่าครับกระป๋องที่อยู่ที่มี119อันนี้คือพลังงานนะครับส่วนสีทองนี่ก็คือเงินนะครับแล้วก็สีฟ้านี่คือคริสตัลนะครับซึ่งเป็นเพชรนะครับเรียกภาษาง่ายๆดีก็มาตรงนี้เลยครับบัญชีไว้แลกโค้ดนะครับซึ่งมีแลกวันแน่นอนครับก็มีอยู่ทุกวันครับไปอยู่ในเฟนเพจได้ครับโปรไฟล์เรียสัญลักษณ์อะไรก็มาดูได้นะครับก็คือตั้งค่าเพิ่มเข้าไปครับก็นี่ครับเลือกตัวครับนี่ครับเรียบร้อยครับแบบนี้ครับส่วนสัญลักษณ์ก็คือตาที่เราได้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าได้จากไหนข้อความไว้ส่งหาเพื่อนหรือช็อตเพื่อนเท่านั้นหรือปิดทั้งหมดก็แบบนี้นะครับก็มาดูส่วนข้างล่างดีกว่าครับแผนที่ไว้ทำอะไรยืนยันในการใช้หัวหน้ามาช่วยเหลือในการต่อสู้หรือไม่ก็คือเราจะไม่เอานะครับเพราะเดี๋ยวมันวุ่นวายครับไอ้นี่เล่นภาพ CG ไว้มันคืออะไรมันคือภาพพี่ตอนทำให้กิจเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้อันนึงด้วยกันครับเปิดดูให้อันนึงนี่คือ ก็เป็นเนื้อหาภาพที่เราตอนที่เราเริ่มเกมนะครับอันแรกอันที่2นี่คือตอนทำภารกิจเคลียร์บท1ได้ครึ่งเรื่องนะครับถึงเสร็จอันที่3นี่คือหอพักนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับส่วนเนื้อหาเสริมนี่อะไรก็คือเป็นเนื้อหาของบทแต่ละบทนะครับของเขานะครับก็ตอนนี้มันมีอยู่แค่บทอันเดียวนะของผมเพิ่งจะเล่นได้ให้ดูวันนึงก่อนครับวาดาにはまだ叶えていない願いがあるしばらくの間何時の体を貸してくれぬじゃろうか。ก็แบบนี้นะครับไอ้นี่ดาวน์โหลดวีดีโอทั้งหมดหมายถึงอะไรคือมันจะดาวน์โหลดพวกวีดีโอที่เราไม่ได้เปิดนะครับโดยที่เราไม่ต้องเคลียร์ดาดเคลียร์อะไรซึ่งผมไม่เอาดีกว่าครับมันไม่มันครับก็มาตรงนี้ครับเกมเมอรี่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าคลังอาวุธนะครับก็จะเป็นแผงรวบรวมของนะครับอาวุธที่กากสุดคือดาวเดียวสีเขียวนะครับส่วนอาวุธที่แรงสุดคือ5ดาวสีม่วงนะครับก็สีฟ้านี่เป็นแค่ดับกลางนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูซิกมาซิกมาคือเหมือนรูนนะครับแต่ต้องใส่ด้านหลังตัววาคิเรียนะครับซึ่งเรียกอย่างนั้นนะครับก็มาดูต่อครับวัตถุดิบก็ทุกคนยุ่งเลยรู้อยู่แล้วครับสีเขียวกากสุดสีฟ้ารองลงมาสีม่วงดีสุดครับก็มาต่อครับแกมมี่ตาซึ่งนั่นนะครับคือสิ่งที่เราติดตั้งอยู่นะครับตอนนี้เรามีอยู่ตาเดียวนะครับความสำเร็จนี่คืออะไรคือเราสามารถได้ความสำเร็จได้สูงสุดนะครับก็คือจะมีหลายอย่างมากครับก็มีหลายอันครับก็นี่ครับรางวัลที่เราได้ก็จะมีเป็นคริปตอนซึ่งหาง่ายมากครับโดยถ้าเราไม่ต้องเติมนะครับแต่ทำความสำเร็จได้ครับเอาละครับกลับมาตรงหน้าหลักกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นช่วงจดหมายด้วยกันครับจดหมายนี่คือของบางทีมันจะมีอีเวนต์ให้เราได้ครับคือรับของอะไรก็ได้ก็คือทำอะไรก่อนก็ได้ครับตรวจสอบก่อนก็ได้ก็นี่นะครับตรวจสอบเสร็จเราสามารถลบทิ้งไปได้ครับเพื่อนนี่คืออะไรทุกคนรู้กันอยู่แล้วเพื่อนคือเราถ้าเรามีเพื่อนอยู่นั้นเราก็สามารถเช็คว่าตรวจสอบกองกำลังหรือค้นหาอะไรได้นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับค้นหาเพื่อนคือเขาจะมีเพื่อนให้อยู่แล้วครับแต่คำขอร้องก็คือจะมีเพื่อนมาขอร้องอะไรก็ได้เชิญอันนี้เชิญครับอันนี้อาจารย์ไม่มีสักคนนะครับซึ่งผมยังไม่หานะครับก็ค้นหานี่ขอบอกก่อนเลยนี่ครับต้องใช้เลข ID เท่านั้นนะครับในการค้นหามาต่อกันเลยเมื่อกี้เสียงหลุดอย่าว่ากันนะครับก็ต้องตั้งค่านี่ปรับกราฟิกอะไรให้สวยงามได้ครับเป็นเสียงภาคญี่ปุ่นหรือจีนขึ้นอยู่กับตามความใจชอบของท่านครับคุณภาพถ้าปรับดีสุดเลยก็คือเบอร์4 HD นะครับแต่จะมีการแนะนำไว้ว่าใช้กราฟิกเท่าไหร่ถึงจะดีแน่นอนครับยังไม่ได้บันทึกการตั้งค่านะครับก็ต้องบันทึกก่อนนะครับก่อนไปลูกตัวอย่างก็ปรับแสงปรับอะไรได้ครับซึ่งผมจะใช้เหมือนเดิมครับคำเตือนอะไรมันก็จะแจ้งเตือนว่าเราต้องรับอะไรบ้างจะไม่มีพลังงานแจกด้วยครับอันนี้ระบบสภาพอากาศเหมือนจริงล็อกเป้าหมายภาษาเกมเราใช้ภาษาไทยนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ภาษานะครับมีไต้หวันอังกฤษจีนมีไต้หวันญี่ปุ่นไทยแล้วก็หมดพลังงานซึ่งผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะตั้งค่าเราไปต่ำสุดขีดเลยอยู่0นั่นนะครับไม่สวยเยี่ยวแถมเล่นเกมไม่มันด้วยครับก็มาต่อตรงภารกิจครับซึ่งภารกิจนี้ก็คือเราสามารถทำอีเวนต์อะไรก็ได้ครับเหมือนยังเหมือนเกมทั่วไปครับแต่นี่จะเป็นของแบบนี้ครับอันนี้คือทำภารกิจรายวันนะครับจะเป็นของที่ในการเคลียร์อีเวนต์ไปเรื่อยๆครับซึ่งในกี่รายวันนั้นจะมีแบบนี้อยู่แล้วครับต่อมาเป็นอะไรรางวัลภารกิจกิจกรรมรางวัลมือใหม่ซึ่งผมเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็จะได้รับแบบนี้มาครับโอเคครับเราก็มาต่อตรงนี้ครับประกาศก็คือเหมือนปกติเลยตอนนี้เขาฉลองครึ่งปีกันอยู่นะครับก็จะมีอะไรมาเหมือนเดิมครับอันนี้ผู้จริตยึด ID เป็นถาวรครับก็แบนด้วยนะครับรางวัลพิเศษนี่คือเฉพาะมือใหม่เท่านั้นนะครับอันนี้คือมือใหม่เท่านั้นครับพี่ได้ครับ7วันได้2สวยงามครับอันนี้เป็นรายเดือนนะครับก็เพิ่งจะเล่นเมื่อวานนี่นะครับย้อนเล่นไปถึงเลเวล16ครับมาต่อกันเลยครับฟีดแบคนี่ก็เหมือนเว็บไซต์ของเขานะครับ
แต่ผมจะไม่พูดดีกว่าครับแชทไอ้นี่ก็ปกติครับเป็นแชททั่วโลกครับก็มาตรงส่วนนี้เลยครับโจมตีครับไอ้โรงงานรั่วไหลนี่เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูก่อนเลยครับว่าทำไมก็คือสีม่วงนี่คือพลังงานหลงไหลนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในโหมดโจมตีนะครับก็จะมาลองเล่นให้ดูเลยครับว่าโหมดโจมตียังไงนะครับมันจะมีภารกิจบอกไว้นะครับทำคือโจมตีถูกโจมตีไม่เกิน25ครั้งทำให้ตูลอยตัวขึ้นอย่างน้อย3ครั้งคนในทีมไม่เกินจำกัด1ครั้งนะครับก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้ตูลอยนะครับซึ่งเป็นงานยากครับเดี๋ยวพลังงานที่ใช้นั้นขึ้นอยู่กับตามใจฉันเลยก็เยอะครับก็เล่นให้ดูเป็นเกมนี้เดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่วนอื่นต่อนะครับเพื่อไม่มีปัญหาอะไรครับไม่รู้ทำไมเสียงไม่ขึ้นเดี๋ยวผมขอข้ามเนื้อหาตรงนี้ไปเลยกันครับก็จะมีมวลหลบอะไรแล้วก็ใช้ห้ามไม่ตายก็จะมีห้ามไม่ตายสำรองก็จะมีห้ามก็มันจะแบบนี้แหละครับถ้าไม่ตายนี่ผมแนะนำให้ใช้ตอนที่จำเป็นเท่านั้นนะครับก็คืออย่าใช้ตอน 0.4.5 ครับโอเคครับผมเป็นเลเวล16เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด4อย่างเลยครับในการเคลียร์คัส1เมื่อเราเคลียร์เสร็จนั้นก็จะมีแนะนำอันนี้เลเวล16ถึงจะเปิดได้นะครับก็คือเป็นการเนื้อเรื่องเสริมนะครับซึ่งผมเพิ่งเปิดได้นะครับก็อันนี้เขาจะพูดอะไรก่อนนะครับเป้าหมายคือไปริมน้ำรางวัลให้กี่คือ10คริสตัลเงิน 10,000 ครับยังไม่มีอะไรมากนะครับสำเร็จแล้วยังไม่มีนะครับก็จะมาดูเลยครับ
รายละเอียดไอ้นี่คืออะไรมันบอกเป็นเลเวลนะครับก็คือตั้งทีมก่อนนะครับก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับขอแป๊บหนึ่งเอาคีมก่อนไอ้นี่เคสอาหารเสิร์ฟเคสอาหารเราต้องปลดปล่อยเลเวล7ก่อนเมืองชั้นในนี่ไว้ทำอะไรไม่รู้ช่างมันเขาว่ายังไม่ปลดล็อกให้聖魂にはまだ人に知られていない秘密がたくさん隠されている。ここはどこ？どうした？ここは八重村じゃ。初めて見る顔だが、どなたじゃ？ก็มันเป็นเนื้อหาเรื่องให้กินนะครับซึ่งผมดูแล้วอันนี้ผมดูรายละเอียดให้กินแล้วเราก็มันจะมีแนะนำเส้นทางนิดนึงบังคับนะครับこの方はどうして川から流れてきたのじゃろうかまさかもういやまだ生きておれ呼吸があるぞすまぬが緊急事態じゃ手伝ってくれぬかこの気持ちそうก็ผมจะข้ามเนื้อเรื่องตรงนี้เลยครับเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ฟังแล้วรอบหนึ่งครับคันโจ今回の崩壊は水星の逆行と関係ないですよね期待に応えようぞอันนี้ไม่รู้ยังไงยกระดับที่ตาซอเราไม่น่าไปทหารกันเลยก็เมื่อกี้เจอศัตรูเราก็ต้องหลบนะครับตามหลักแต่เราต้องสู้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ยอมให้ไปครับสวยนะครับよい艦長と言えぬぞ戦いに適した日よりじゃช่างมันครับเราไปต่อดีกว่าครับการต่อสู้ที่เหมาะสมกับใครก็มาขวางเราไม่ได้ครับก็ต่อไปก็ขึ้นศาลจ้านะครับอ
ันนี้ผมจะไม่โฟกัสตรงไหนนะครับเพราะผมรู้นะว่าคนตัวละครตัวนี้นั้นมีการโฟกัสตรงอยู่ไม่กี่จุดนะครับแต่โฟกัสกันหนักอยู่ตรง2จุดหลักๆเหมือนเดิมแต่เราต้องเจออีกแล้วเหรอโอเคครับเรามาถึงศาลเจ้าแล้วครับศาลเจ้าปริศนาซากินิสุสมะไนโนคะโอเคครับเราข้ามเนื้อเรื่องนี้ไปเลยกันครับนั้นบอกให้เราไปเก็บสมุนไพรมา5นะครับเราไม่รู้มันทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขอเคลียร์เคสตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเราจะมีการตัดต่อวีโอนี้กันนะครับก็นี่ครับสมุนไพรซึ่งจะมีอยู่5ต้นนะครับเดี๋ยวทำไมแปลกละก็มันจะเป็นเคลียร์อีเวนต์ไปนะโดยผมขอข้ามในเรื่องเลยกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับこの紫色の箱は何じゃ少女の中で光っている紫の箱こそが全ての悲劇の始まりだとこの時はまだ誰も知る由はなかったゆったりと休憩するのも悪くないI'm sorry.
็เมื่อกี้เป็นห้ามไม่ตายของตัวนี้นะครับส่วนที่2ขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายส่วนที่เหลือให้ครับขอจบแค่นี้ไปก่อนนะครับรีวิวส่วนแรกนะครับก็先に進まないのかถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับส่วนนี้สวัสดีครับ